ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกันให้กับพวกเราช่องวัน31ด้วยนะคะ เก่งจริงชิงค่าเทอมวันนี้พบกับการต่อสู้เพื่อฝันของสาวน้อยแสนซื่อลูกสาวเกษตรกรที่ทุ่มเททุกแรงกายทำทุกอย่างเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวกับความฝันเล็กๆที่เปรียบดังแสงสว่างอันยิ่งใหญ่อนาคตอยากเป็นหมอฟันค่ะหนูจะทำให้พ่อแม่สบายให้ได้ค่ะกับเกมสุดหินในวิชาเคมีและชีววิทยาที่เด็กเก่งคนนี้ต้องใช้ความรู้ทั้งหมดที่มีเป็นเดิมพันเชื้อไวรัสเดงกีคือเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคอะไรครับนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่เสนอทฤษฎีอะตอมมีชื่อว่าอะไรครับอุ้ยอะไรอะน่ากลัวมากเลยเนี่ยสาวน้อยคนนี้จะผ่านเกมสุดหาหรือโหดนี้ไปได้หรือไม่มาเชียร์กันเลยสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเก่งจริงชิงค่าเทอมมาแล้วเรามีทีมนักศึกษาพร้อมที่จะมอบให้นะครับจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สถาบันอุดมศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุขมอบทุนการศึกษาให้ 100,000 บาทพร้อมแล้วครับคอมเมนเตอร์ของเราวันนี้มาแบบ3หนุ่ม3มุมเลยโอ้โหคอมเมนเตอร์ที่จะมาให้กำลังใจเด็กเก่งของเราในวันนี้ท่านแรกรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชดชมพูนิตท่านที่2เป็นทั้งสัตวแพทย์ดารานักแสดงผู้มากความสามารถเหน่งสรัญนราประเสริฐกุลและท่านสุดท้ายเจ้าของเพจหมอแป้งฟู้ดด็อกเตอร์พร้อมด้วยอาหารต้นทางนายแพทย์ธนนท์พัฒนาตสุดสวัสดีครับ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 เดี๋ยวไล่เรียงเลยนะหมอแบงค์นี่เลยผมชอบมากเลยอะไรนะผอมด้วยอาหารต้นทางต้นทางมันเป็นยังไงครับหมอแบงค์ผอมด้วยอาหารต้นทางเป็นครับคือจริงๆหลักการลดน้ำหนักมีหลากหลายมากเลยเนาะแต่ว่าศาสตร์ที่ผมใช้เนี่ยคือเป็นศาสตร์เรียกว่า plant based ครับplant based คือเป็นอาหารจากพืชเป็นหลักครับพวกธัญพืชแล้วตัวโปรตีนมันได้จากส่วนไหนครับใช่ครับจริงๆแล้วในตัวโปรตีนเนี่ยจะมีอยู่ในอาหารต้นทางทั้งหมดเลยครับอย่างเช่นข้าวกล้องธัญพืชลูกเดือยแม้แต่กล้วยก็ตามครับมีโปรตีนอ๋อคือไม่ต้องเป็นหมูไก่เนื้อสัตว์อะไรเงี้ยหรอฮะใช่ครับในถั่วทุกชนิดมีโปรตีนหมดเลยครับเอ๊ะแสดงว่าคุณหมอทั้ง2หมอเลยเด็กๆต้องชื่นชอบพวกชีวะเป็นพิเศษมั้ยฮะหรือต้องเป็นวิชาอะไรหมอแบงค์ก่อนจริงๆแล้วชอบคณิตศาสตร์ครับเอาหรอคำนวณแต่พอมปลายสู้เพื่อนไม่ได้ครับสอบตกก็เลยเป็นชีวะแล้วกันนะครับคู่แข่งน้อยเป็นชีวะนะก็คือในหมวดของวิชาวิทยาศาสตร์หมอหนึ่งแล้วครับผมจะชอบวิทยาศาสตร์หมดเลยครับวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะได้หมดเลยคณิตศาสตร์ก็ชอบจะชอบสายงั้นก็ยังคงเป็นคำยืนยันได้ว่าถ้าจะเรียนหมอต้องเป็นแบบเด็กวิทย์คณิตวิทย์คณิตเบื้องต้นก่อนถูกไหมอาจารย์วันนี้เข้ามาในทีมหมออาจารย์หมออะไรดีผมเป็นหมอบ้านไงสถาปนิกก็เลยต้องมาอยู่สถาปัตย์นะครับโอ้ผมว่าวันนี้คอมเมนเตอร์เหมาะมากเพราะว่าเด็กเก่งของเราในวันนี้มีความฝันอยากจะเป็นทันตแพทย์เป็นคุณหมออีกหนึ่งแขนงเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงเลยครับผมอ้าวเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวชีวิตของเขานะครับนี่คือภาพชีวิตของน้องป๊อปจากจังหวัดสุพรรณบุรีครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสิริพรแตงโสภาตอนนี้อายุ18ปีเรียนอยู่ชั้นม.6โรงเรียนมหาจันทร์ไสยวิทยา3จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะที่บ้านอยู่กัน6คนค่ะมีพ่อแม่ปู่และย่าพี่และก็หนูค่ะหลักๆพ่อแม่ก็จะเป็นเกษตรกรค่ะทำข้าวปลูกอ้อยทั่วไปส่วนปู่กับย่าก็แก่แล้วค่ะก็เลี้ยงพวกวัวทั่วไปทั้งข้าวแล้วก็ไรอ้อยเป็นรายได้หลักที่เลี้ยง6ชีวิตที่บ้านตอนนี้ค่ะเว
ถ้าถามว่ารายได้ที่ได้มาพอใช้ไหมก็แค่พอใช้ได้ตลอดทั้งปีไม่ได้สามารถมีเก็บไว้ใช้ต่อได้ยังไม่พอที่จะใช้หนี้ที่มีอยู่ด้วยค่าใช้จ่ายมันเยอะลูกเรียน2คนส่งลูกเรียนมหาลัยคนนึงครับก็มีค่าใช้จ่ายที่ต้องพาคนแก่ไปหาหมอมีอะไรค่าน้ำมันรถต้องไปหาหมอที่จังหวัดก็มีค่าใช้จ่ายพ่อกับแม่ก็เลยต้องไปรับจ้างเพิ่มวันที่ว่างจากการทำไรหนูมีช่วยเข้าไปรับจ้างด้วยค่ะไปรับจ้างที่แถวนี้มีไร่เมลอนค่ะก็เข้าไปรับจ้างเป็นชั่วโมงบางวันก็ทั้งวันทำงานตั้งแต่6โมงเช้ายัน6โมงเย็นแหละกว่าจะเข้าบ้านนะครับเพื่ออะไรได้ครับพอหักค่าใช้จ่ายแล้วมันก็ไม่เหลือก็อยากให้ลูกเรียนสูงๆครับก็จะได้ไม่ลำบากแบบพ่อครับอนาคตอยากเป็นหมอฟันค่ะแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็เยอะเหมือนกันค่ะตอนนี้ก็ติวหนังสือเพื่อที่จะได้สอบเข้าให้ได้ค่ะอนาคตหนูจะทำให้พ่อแม่สบายให้ได้และในตอนนี้ที่พ่อแม่ทำงานหนักหนูจะไม่ทำให้พ่อแม่ผิดหวังแน่นอนค่ะพ่อก็ทำงานเต็มที่อยู่แล้วส่งลูกต่อให้ถึงฟังฟันให้ได้ครับเชิญครับน้องป๊อปครับสวัสดีครับแนะนำตัวอีกสักครั้งนึงครับเชิญครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสิริพรแต่งโสภาตอนนี้อายุ18ปีเรียนอยู่ม.6ที่โรงเรียนมัธยมจันทร์ใสวิทยา3โรงเรียนจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเต้นเล็กน้อยดูยิ้มแย้มแจ่มใสดีเนาะมากับใครคะวันนี้อาจารย์วิชาเคมีค่ะอาจารย์แนะนำตัวเองหน่อยครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะชื่อเพิ่งคุณนราลันถงสกุลค่ะสอนวิชาเคมีอยู่ที่โรงเรียนบรรหารจังสายวิทยาศาสตร์ค่ะโอ้โหวันนี้ครูสอนโดยตรงมาเลยใช่ใช่ที่โรงเรียนเป็นไงบ้างครับน้องป๊อปคุณครูก็เป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนค่ะก็คือสอนเขาตั้งแต่ม.ต้นนะคะแล้วก็มาเจอม.ปลายอีกรอบนึงเขาก็ยังตั้งใจเรียนเหมือนเดิมแบบมุ่งมั่นขยันเนี่ยค่ะเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ครับเนี่ยสะสม 3.9 ค่ะโอ้โหหมอแบงค์ก่อนเลยเห็นภาพชีวิตนั้นแล้วเป็นไงบ้างครับหมอแบงค์โหรู้สึกว่าน้องสู้ชีวิตมากครับพี่ธงนะครับทั้งคุณพ่อแล้วก็น้องด้วยนะครับคือต้องอดทนแล้วก็เลี้ยงชีพนะครับเพื่อส่งน้องให้ถึงฝันนะครับตรงนี้ผมว่าทำให้น้องฝ่าฟันอุปสรรคได้แน่นอนครับน้องเหน่งดูภาพชีวิตของน้องป๊อปแล้วเป็นไงบ้างครับผมก็ชื่นชมนะครับน้องทำงานตั้งแต่เด็กด้วยแล้วก็แบบช่วยเหลือที่บ้านอะไรเงี้ยก็อวยพรแล้วกันขอให้ได้ครับพี่จะช่วยเต็มที่อาจารย์แสงครับผมมองเห็นความสุขที่อยู่รอบๆครอบครัวเขานะครับแล้วก็ผมว่านี่มันก็เป็นภูมิคุ้มกันชีวิตที่ดีของน้องป๊อปที่ทำให้เขาสามารถรับผิดชอบในหน้าที่ที่เขาต้องทำครับช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่ของเขาอันนี้เป็นสิ่งที่น่ายกย่องแล้วก็น่าชื่นชมไปอย่างมากผมเชื่อว่าภูมิคุ้มกันที่ดีในชีวิตของน้องป๊อปจะช่วยนำพาชีวิตของเขาไปสู่เป้าหมายได้อย่างแน่นอนจะคว้าถึงการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ค่าเทอม 100,000 บาทไปได้หรือไม่เดี๋ยวกลับมาครับเก่งจริงชิงค่าเทอม